สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับที่ AR Sport นะครับวันนี้เรามาอยู่กับวันพันแมนครับกับประเด็นการตื่นขึ้นของท่านผู้นั้นครับโอ้โหเป็นยังไงครับตอนนี้เป็น Talk of the Town ครับของวันพันแมนฉบับล่าสุดของอาจารย์วันครับอยู่ดีๆก็มีบุคคลลึกลับคนหนึ่งครับพี่ชื่อว่าท่านผู้นั้นครับเกิดขึ้นนี่อาจจะเป็นนะครับจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหม่ก็เป็นได้ครับผมโอเคครับเรามาคุยกันในเรื่องของท่านผู้นั้นกันเลยแล้วกันนะครับท่านผู้นั้นเนี่ยนะครับก็อยู่ในตอนล่าสุดของอาจารย์วันเลยครับก็โผล่ขึ้นมาตอนที่โซนิกนะครับกับแฟดร่วมกันต่อสู้นะครับกับพวกนินจานะครับที่มาจากหมู่บ้านนินจาเนี่ยด้วยกันนะครับจนสำเร็จครับแล้วก็เกิดภาพเงาลึกลับของคนคนหนึ่งครับซึ่งอยู่บนตึกนั่นเองครับหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยนี่คือใครอ่ะนี่คือท่านผู้นั้นหรือเปล่าครับโอเคเรามาทำความรู้จักกับท่านผู้นั้นกันก่อนครับก่อนที่เราจะไปคุยและเจาะลึกกันอีกรอบนึงครับท่านผู้นั้นเนี่ยนะครับก็คือผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนินจานะครับหมู่บ้านนินจาเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ฝึกแฟตและก็โซนิกความเร็วเสียงนั่นเองนะครับโอ้โหเป็นหมู่บ้านนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อนะครับผลิตคนนะครับเพื่อเป็นนักลอบสังหารครับท่านผู้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ครับแสดงว่าเก่งกว่าแฟตเก่งกว่าทุกคนที่เป็นนินจาครับโอ้โหแสดงว่าน่ากลัวพอสมควรครับแล้วท่านผู้นั้นหายไปไหนในตอนที่บทนะครับของท่านผู้นั้นเนี่ยหายไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือท่านผู้นั้นเนี่ยได้ต่อสู้ครั้งใหญ่กับคลาสเอสลำดับที่1นั่นก็คือบาสนั่นเองครับเป็นการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่เลยครับแล้วก็ท่านผู้นั้นครับก็พลาดท่าให้กับบาสนะครับเผยไตอีกรอบนึงนะครับว่าบาสเนี่ยน่าจะเก่งระดับที่โอ้โหปราบผู้นำของหมู่บ้านนินจาได้ครับถือว่าเก่งมากๆเลยครับเราก็ได้รู้ไปด้วยครับว่าบาสเก่งมากๆเลยครับท่านผู้นั้นเนี่ยต่อสู้กับบาสเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็พลาดท่าครับจนสลบไปนะครับถึง15ปีด้วยกันฟังไม่ผิดครับ15ปีครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็หลบซ่อนตัวนะครับแล้วก็พยายามรวมตัวกันนะครับในฐานะนะครับของพรรคแห่งนินจาสวงสวรรค์นั่นเองนะครับนั่นก็คือรวมสุดยอดนินจานะครับที่ห่างหายกันไปเนี่ยนะครับมาล้างแค้นนะครับล้างแค้นอย่างแรกนั่นคือล้างแค้นบาสครับอย่างที่สองนั่นก็คือล้างแค้นแฟดประกายแสงครับที่ทำลายหมู่บ้านไปนะครับจากการจบการศึกษาแล้วก็ฆ่าผู้คนทิ้งในรุ่น44ครับในตอนนี้ครับมีการเผยไตแล้วนะครับว่าโซนิกเนี่ยก็อยู่ในรุ่น44เช่นเดียวกันครับอ้าวหลายๆคนก็สงสัยว่าอ้าวแฟดฆ่าทุกคนในรุ่น44แล้วนี่ทำไมเหลือโซนิกล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาพูดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับโอเคเรามาพูดถึงความสามารถของท่านผู้นั้นเลยแล้วกันครับการกลับมาในครั้งนี้ครับพวกหมู่บ้านนินจาครับก็มีความมั่นใจเหลือเกินครับว่าท่านผู้นั้นกลับมาเนี่ยเราจะจัดการกับพวกสมาคมฮีโร่ได้อย่างแน่นอนครับนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าครับในสงครามระหว่างนินจากับฮีโร่ครับเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าฮีโร่เนี่ยนะครับมาปกป้องนะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในโลกของฮีโร่นั้นนานมากแล้วครับพวกนินจาเนี่ยหลบซ่อนรอจนถึงวันหนึ่งครับวันที่ท่านผู้นั้นกลับคืนมาครับโอ้โหถือว่าระดับเก่งมากๆในประวัติศาสตร์นินจาเนี่ยสงครามครั้งใหม่คงไม่ใช่ระหว่างฮีโร่กับมนุษย์ประหลาดแล้วครับมันจะกลายเป็นฮีโร่กับพวกเหล่านินจานั่นเองครับการทำแบบนี้ครับถ้าเป็นแบบนี้ครับการต่อสู้ครั้งใหม่ครับไซตามะจะทำยังไงครับในเมื่อไซตามะเนี่ยไม่เคยฆ่ามนุษย์ครับแต่ต่อไปมันคือมนุษย์ไงฮะโอ้โหผมไม่ได้ห่วงไซตามะเลยครับเพราะว่าไซตามะเนี่ยมันตัวบั๊กอยู่แล้วครับไม่มีใครทำให้ผิวหนังเขาระแคะระคายได้แม้แต่กระทั่งโบลอสที่โหดมากๆเนี่ยก็ยังทำไม่ได้ครับแต่ว่าผมอยากรู้เหลือเกินครับว่าอาจารย์วันจะดำเนินเรื่องยังไงครับในเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกลุ่มนินจานะครับที่ทะเลาะวิวาทหรือเปิดสงครามกับกลุ่มฮีโร่เนี่ยนะครับน่าสนใจครับอาจารย์วันยังไม่หมดไตครับที่จะดำเนินเรื่องของวันพันแมนให้สนุกต่อนะครับแล้วก็
ความสามารถของท่านผู้นั้นจะอยู่ในระดับไหนคาร์เอสทุกคนจะรับมือได้หรือไม่ครับเพราะว่าเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบาสเนี่ยแสดงว่าคงจะมีแค่บาสเท่านั้นหรือเปล่าที่รับมือได้ฮัตซึมากิจะรับมือไหวไหมครับเมื่อท่านผู้นั้นกลับคืนมาโอ้โหมันยากเหลือเกินครับอาจจะเป็นการล่มสลายของสมาคมฮีโร่เลยก็ได้ครับที่ท่านผู้นั้นกลับคืนมาครับเพื่อนๆคิดอย่างไรครับกับท่านผู้นั้นครับในการฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจะมันแค่ไหนครับโอเคครับในช่วงท้ายนะครับก็อย่าลืมพูดคุยกันนะครับอย่าลืมนะครับคิดเห็นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะครับ